ครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกองเห็ดนะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนที่อู่ช่างเบิร์ดนะครับผมท้ายครับท้ายอะไรพี่เราอู่ทำดีแต่เราไม่เปิดเผยสนใจทำไททันติดต่อได้นะครับเดี๋ยวได้ขึ้นเฟซได้นะครับผมนี่เป็นรถของเจ้าของอู่นะครับคันนี้300ม้านะผมเคยรีวิวแล้วนะครับThank you.
ราไปใส่ตัวกองเห็ดมาแล้วครับผมอาการที่ได้เห็ดมาก็คือท่ออินเตอร์นะครับบวมแล้วก็นี่เป็นช่างที่ดีนะครับเขาจะแนะนำมาคือเขาจะให้รัดเคเบิลพายเนี่ยไว้ที่ท่อครับอย่างนี้รัดไว้ตรงนี้คือมันเป็นการเขาเรียกการอะไรนะการดูแลเบื้องต้นก่อนที่สำหรับคนที่ไม่มีงบเหมือนผมนะครับนี่ให้รัดเคเบิลพายไว้นะครับประมาณสักหยิบเส้นรัดให้ยาวไปเลยนะเนี่ยของแถมไม่รู้จะดีใจหรือก็น่าจะได้อยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะไร้สาระหลายวันแล้วนี่ครับไอ้ที่ผูกๆนี่น่าเกลียดนะไม่ใช่ว่าไว้อย่างนี้นะตัดนะครับตัดทิ้งแต่ถ้าใครจะทำแบบดีกว่าผมก็คือเอาตัวเนี้ยลงไปข้างล่างเนี้ยลงไปข้างล่างได้ของผมแม่งไม่เห็นไงไม่นานหรอกชั่วคราวไปก่อนที่นะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งวอลเล็ตไปให้นะก็สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมก็ขอบคุณมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะเดี๋ยวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าของผม